าช่วง Star Unlimitedคุณผู้ชมไปทานอะไรคะช่วงนี้นะคะเห็นก๊อตเหนื่อยๆเพลียๆเลยอยากจะพามาชิลเอาท์ค่ะที่นี่เลยร้านจับบาร่าค่ะร้านนะคะอยู่แถวเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราที่นี่เขาว่าอาหารอร่อยดนตรีเพราะบรรยากาศเลิศแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ I hope this old train breaks down Then I could take a walk around See what there is to seeTime is just a melody With all the people in the street Walking fast as the feet can take them out Just roll through town ตอนนี้นะคะเราสองคนก็นั่งอยู่ในร้านแล้วค่ะบรรยากาศชิลๆสบายๆนะคะมีเพลงคลอๆนะคะก่อนที่จะไปชิมอาหารอร่อยตรงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบอลณัฐนนท์นะคะหนึ่งในหุ้นส่วนร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศของร้านนะคะตกแต่งเป็นแนวสไตล์ไหนคะคุณบอลเราตกแต่งสไตล์มอร็อกโกครับมอร็อกโกครับเพื่อเป็นให้เป็นร้านอาหารแบบรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะให้ดูแบบว่านั่งสบายๆแล้วก็ชิลๆแล้วก็จะมีที่นั่งหลากหลายมากครับในร้านของเราเองเลยครับผมมีแบ่งเป็นกี่โซนนะคะจะแบ่งออกเป็นโซนอย่างเช่นว่าโซนบีนแบ็คคือนั่งติดกับพื้นเลยนั่งติดกับพื้นเลยเหมือนนั่งโต๊ะอาหารญี่ปุ่นเลยแล้วก็จะมีส่วนของโซนที่นั่งบนเก้าอี้ตรงนี้ซึ่งจะมีโปรเจคเตอร์ตัวใหญ่มากโปรเจคเตอร์จอใหญ่มากครับอันนี้ก็จะไว้ดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีมุมของโซฟาแล้วก็จะมีมุมของการนั่งเป็นล็อกใช่ครับผมเป็นซุ้มเป็นซุ้มๆไปสามารถที่จะถอดรองเท้านั่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต่างชิลมากเลยนะใช่ครับผมแล้วก็จะมีส่วนของหน้าเวทีแล้วก็ยังมีของโซนของคาราโอเกะอีกด้วยที่เป็นห้องๆอยู่ใช่ครับผมถูกต้องครับหลายโซนเนาะมีเยอะแยะมากมายแล้วครับหลากหลายอารมณ์มากใช่ครับคือที่นี่หมายถึงว่าจะมีครบทุกอย่างเลยถ้าคุณอยากต้องการจะมาร้านแบบไหนอยากจะทำอะไรกิจกรรมแบบไหนเราก็มีให้ทุกอย่างเลยครับนั่นหมายความว่าเห็นว่ามีรับจัดเลี้ยงด้วยใช่ครับใช่ครับปิดร้านก็ได้ครับจัดงานได้หมดเลยได้ครับได้ครับเราปรับฟังก์ชันของร้านให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าครับใช่ครับใช่ครับก็สามารถที่มาจัดอะไรต่างๆจัดบรรยากาศของร้านหรือจะให้ธีมเป็นธีมแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลให้อะไรให้ครับผมแต่รู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเราสดใสที่เนี้ยเราดูจากการตกแต่งครับนะคะใช้สีสันที่เขาฉูดฉาดเรียกว่า colorful เลยครับเนาะครับนะคะดูนะคะแล้วก็มีพ็อปต่างๆคือสไตล์มอร็อกโกเขาเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วอาหารจะมอร็อกโกไหมคะอาหารเราส่วนมากเราอาหารจะมีหลากหลายนะครับผมว่าถ้าขายมอร็อกโกอย่างเดียวเนี่ยคงจะลำบากแน่เลยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอาหารเนี่ยเราจะขายอาหารตั้งแต่สไตล์ไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็ยุโรปก็มีซึ่งจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างครับจุดเด่นอาหารคืออยู่ที่เอาเราแนะนำอาหารดีกว่าจุดเด่นของอาหารแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแต่ละร้านไม่เหมือนกันถูกต้องครับเดี๋ยวเริ่มที่เมนูแรกกันเลยค่ะเอาใกล้ตัวไหมครับตัวนี้เป็นหมึกแดดเดียวค่ะเคยเจอแต่หมูเนื้อแดดเดียวถูกไหมครับนี่คือมีหมึกแดดเดียวด้วยใช่ครับลองทานดูไหมครับเป็นยังไงเอ่ยหมึกแดดเดียวที่นี่ใส่ใจดีไซน์มากเลยอ่ะครับคือเวลากับแก้มทั่วไปก็มาใส่จานใส่จานใช่ครับแต่นี่ต้องมีแบบนี่มีการตกแต่งจานสวยงามครับมีนิดนึงครับมีนิดนึงครับอาจจะดูให้มันดูฟิวชั่นนิดนึงอะไรเงี้ยครับไม่เหนียวนะครับแล้วก็รสชาติแบบนุ่มนะครับนุ่มใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบเขามีเครื่องเทศอะไรเข้าเนื้อดีนะอร่อยทีเดียวกับแก้มละต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นยำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือยำจับบาร่าครับยำจับบาร่าใช่ครับมีอะไรบ้างคะยำจับบาร่าจะโอ้โหจะใส่เยอะมากเลยครับจะใส่เยอะมากเลยครับจานใหญ่ทั้งค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โรยหน้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือว่าเป็นชะอมทอดชะอมทอดเนี่ยเหรอคะใช่ครับชะอมทอดกรอบเพื่อจะได้คลุกเคล้ากับน้ำยำอะไรอย่างเงี้ยครับ
รสชาติแบบมันมีหลายอย่างมากมีทั้งปลาหมึกแห้งปลาหมึกสดหรือไม่ก็มีกระเพาะปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยครับมีกุ้งแล้วก็มีหอยไหนๆก็มีไข่เยี่ยวม้าด้วยมีเยอะมากเลยจัมจาบาร่านี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นส่วนรวมของยำเลยฮะกลมกล่อมไหมครับ มันรวมมันจนแบบว่ามันทำให้รสชาติกลมกล่อมใช่ไหมครับใช่แล้วก็เก๋ค่ะตรงที่เอาชะอมมาทอดครับมันพอเป็นยำที่มีแบบเนื้อทะเลเนื้อสัตว์ต่างๆมีซีฟู้ดเนี่ยแล้วพอเอาชะอมเข้าไปนะมันเข้ากันนะใช่ไหมครับมีกับกรอบมีอะไรแบบนี้ได้เลยครับค่ะแล้วอยู่ดีไข่เยี่ยวม้าโผล่มาจากไหนคะยกทะเลเลยมีไข่เยี่ยวม้าเดี๋ยวลองหน่อยหนึ่งคำนะคะสาวต้องชอบลองทานดูครับสาวต้องชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชอบครับนี่ค่ะน้ำยำเข้มข้นครับจัดจ้านนะคะไม่แหลมจนเกินไปแล้วก็กลมกล่อมครับเท่ากันมากครับเก๋มากค่ะชะอมเปรี้ยวหลังดีครับเมื่อกี้เป็นเมนูยำแล้วครับผมทีนี้เป็นเมนูเส้นบ้างดีกว่าค่ะครับตัวนี้เป็นตัวสปาเกตตี้แซลมอนทริยากิครับมาเจแปนิสสไตล์ร้านนี้ครับผมมาประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณบอลประกอบด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่เราแล้วก็คลุกเคล้าเนื้ออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสเต็กของแซลมอนแล้วก็โรยด้วยน้ำทริยากิน้ำทริยากิครับผมก็จะมีไข่แปะอยู่ข้างบนครับผมตอนนี้ต้องทานกับน้ำจิ้มตัวนี้นะครับลองผสมดูหน่อยครับอันนี้เชฟที่ร้านนี้ก็เรียกว่ามีฝีมือใช่ครับถูกต้องครับดูจากการตกแต่งนะใช่ตกแต่งจานต้องบอกว่าเชฟก็มีการครีเอทอาหารอะไรต่างๆด้วยค่ะบางครั้งที่จะครีเอทมากด้วยเมนูนี้ก็คือจะมีแบบปรับเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆไหมใช่ครับใช่ครับเราก็จะคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับเพื่อจะได้ว่าคนมาใช้บริการอย่างเงี้ยเขาจะไม่เบื่อใช่ครับจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยครับค่ะ อร่อยมากเลยชอบครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ความเปรี้ยวก็เติมมะนาวไปอีกนิดนึงใช่ครับใช่ครับปลาเนาะอร่อยเนาะอันนี้ทุกคนแนะนำสุดๆแนะนำสุดๆเนาะอร่อยมากแล้วก็เด็กๆก็ได้ด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นไม่เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดนะคะแล้วก็อร่อยทีเดียวอ่ะต่อไปค่ะการ์เด้นมากิการ์เด้นมากิการ์เด้นมากิเป็นสูตรที่เป็นสไตล์ไทยๆอะครับชื่อญี่ปุ่นแต่เป็นสไตล์ไทยๆเพราะว่าเราคิดคนขึ้นมาให้มันเหมือนกับว่าให้คนไทยเนี่ยได้ทานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคนทานอาหารญี่ปุ่นก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าทำการ์เด้นมากิมาดูว่าเป็นยังไงครับผมการ์เด้นมากินี่จะมีใส่อะไรบ้างคะจะมีใส่ผักหลากหลายครับนี่ค่ะเหมือนสวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการ์เด้นมากิครับผมก็เป็นผักรวมอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมนูต่อไปนะครับซี่โครงบาร์บีคิวครับซี่โครงบาร์บีคิวซึ่งซี่โครงเนี่ยเป็นซี่โครงหมูซึ่งเราใช้เวลาในการตุ๋นกี่ชั่วโมงอย่างละเอียดเลยครับใช้เวลานานมากครับในตุ๋นแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยออกมาค่อนข้างที่จะนุ่มมากลองดูครับค่ะก็มีการจัดวางมีครับผมสับปะรดนะคะใช่ครับจะมีผักเคียงอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับชอบหูตายแล้วน่ากินครับผมยานะคะทุกทีค่ะที่ร้านเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าแบบเมนูต่างๆก็ไม่คิดว่าจะสร้างสรรค์แล้วก็มีการตกแต่งจานมาขนาดนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบอาหรับซะมากกว่าอะไรแบบนั้นครับทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการตกแต่งจานอาหารให้มันดูน่าทานขนาดนี้คือใช่ครับเราค่อนข้างที่จะพิเศษพิถีพิถันกับเรื่องอาหารมากเพราะเราเชื่อว่าการขายอาหารเนี่ยมันสามารถยั่งยืนได้มากกว่าในสิ่งที่เราขายต่างๆใช่ไหมฮะคนก็ต้องทานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเราเน้นกับเรื่องอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะมาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาผมจึงเลยต้องเน้นเรื่องอาหารมากเป็นพิเศษอาหารดีดนตรีเพราะบรรยากาศเลิศใช่ครับ อันนี้เป็นซอสอะไรคุณบอลซอสบาร์บีคิวครับซอสบาร์บีคิวครับอร่อยนะแบบโคตรนุ่มมากด้วยครับนุ่มไหมครับนุ่มนะครับตัวซอสค่ะรสชาติดีแล้วก็เข้มข้นครับนะคะแล้วก็ราดมาแล้วก็รู้เลยว่า
มันเข้าถึงเนื้อข้างในครับทั้งหมักแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้เวลาตุ๋นใช่ครับจนนุ่มมากนะคะอร่อยทีเดียวครับเมนูนี้จะออกบ่อยมากเลยครับใช่ครับสั่งอะไรมาพิเศษคะเนี่ยวันนี้ผมมีน้ำแตงโมปั่นค่ะส่วนตรงนี้เป็นน้ำพันครับผมครับผมเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องค็อกเทลด้วยค็อกเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีบริการด้วยใช่ครับผมทั้งค็อกเทลและม็อกเทลใช่ครับน้ำผลไม้ต่างๆถูกต้องครับนี่คุณใช้แตงโมใช้อะไรกี่ลูกกันเนี่ยรสชาติมันแบบว่ามาเป็นชิ้นใหญ่ๆสดชื่นเข้มข้นขนาดนี้คือผมกลัวไม่ใช่ได้ใช้แตงโมจริงครับผมก็เลยเอาไว้ดูว่ามันคือแตงโมจริงๆคือที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะดีไซน์เขาแบบว่าถึงลูกถึงคนค่ะคือเขาเสียบมานิดๆก็ได้ค่ะอันนี้มาครึ่งลูกแตงโมให้เข้าถึงรสชาติกับให้เข้าถึงรสชาตินะเสร็จแล้วปุ๊บเป็นของหวานได้เลยเสร็จแล้วใช่ครับ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 ผมต่อได้เลยใช่ครับเป็นผลไม้ต่อได้เลยร้านนี้คนนิดเดียวร้านนี้ใหญ่มากดูโทษนะเอาล่ะสดชื่นไหมสดอร่อยนะค็อกเทลม็อกเทลด้านเครื่องดื่มร้านนี้มีหมดใช่ครับเรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูค่ะนอนรออยู่ตรงนี้เลยนี่อะไรเอ่ยปลากระพงทอดน้ำปลาครับคือนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่ค่ะคือบอกว่าน้ำปลาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่แบบคิดค้นขึ้นมาเองอ๋อเหรอฮะแล้วน้ำปลาเราก็ใช้น้ำปลาที่คัดพิเศษมาครับน้ำปลาดีต้องหอมนะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอ่ะวิธีการทานอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับราดเข้าไปเลยครับราดที่ตัวปลาเลยครับใช่ครับแต่นี่ค่ะกลิ่นน้ำปลาหอมมากอ่ะได้แล้วนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชิมได้เลยเด็ดยังไงคะวิธีการทอดน้ำปลาก็เด็ดแล้วเราทอดเนี่ยเราก็ต้องทอดใช้เวลาในการทอดให้ไฟเบาๆนิดนึงมันก็ทอดเพื่อให้มันได้หอมได้กรอบแล้วก็ให้มันสุกทั่วถึงค่ะกรอบกำลังพอดีพอดีใช่ครับผมเนื้อสิ่งที่ออกมากรอบพอดีพอดีกรอบนะแต่ข้างในเนื้อปลาเนี่ยนุ่มเพราะว่ามันได้ความสดครับนะคะมันก็จะนุ่มได้เนื้อแบบบึกเป็นก้อนๆอย่างนี้เรียกได้งั้นเลยแล้วก็ท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าน้ำปลาเค็มปีนะน้ำปลาเรารู้เลยว่าคุณปรุงมาถูกไหมถูกปรุงครับน้ำปลาดีอะค่ะเป็นสูตรครับเป็นสูตรเป็นสูตรที่นี่แล้วมันก็จะกลมกล่อมไปหมดใช่ครับนะคะของที่ร้านนี่นอกจากจะอาหารอร่อยแล้วยังมีดนตรีสดให้ฟังด้วยก็ยังมีครับมีเล่นวันไหนบ้างคะจริงๆดนตรีมีทุกวันครับดนตรีมีตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าบางช่วงของดนตรีแต่ละวันก็อาจจะมีไม่เท่ากันอย่างวันธรรมดาอาจจะมี2วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาจจะมี3วงที่จะทำให้จะให้แบบทุกคนสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เกิดความหลากหลายใช่ครับแล้วประมาณกี่โมงคะเผื่อจะมาฟังวงขึ้นประมาณสัก2ทุ่มครับคือ2ทุ่มครับนะมาจะเลือกโซนไหนก็ได้เรามาแล้วเราแบบว่ารู้สึกแบบผ่อนคลายอ่ะนะคะมีแต่ละโซนให้เลือกนั่งแล้วก็ลมดีบรรยากาศดีทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าอยากจะมาค่ะบอกทางคุณผู้ชมหน่อยค่ะจริงๆเข้าได้2ทางนะครับก็คือว่ามาจากทางแรกก็คือมาทางจากเกษตรนวมินทร์เกษตรนวมินทร์เนี่ยพอเจอแยกสุคนธสวัสดิ์เนี่ยถ้าเกิดมาจากเลี้ยวทางด่วนเนี่ยให้เลี้ยวขวาแต่ถ้ามาจากเกษตรเนี่ยเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยก็ประมาณสัก500เมตรประมาณนี้ครับหรือว่าจะเข้าทางเลี้ยวทางด่วนก็ได้ก็จะเข้าได้อีกทางเวลาเจอปั๊มบางจากให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้าสุคนธสวัสดิ์ตรงมาเรื่อยๆใช่ครับร้านอะไรมาก็จะอยู่ซ้ายมือใช่ครับผมง่ายๆค่ะมาไม่ถูกโทรมาค่ะที่เบอร์092 226 9556ครับโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านได้เลยครับเบอร์ร้านได้เลยใช่ครับร้านเปิดปิดกี่โมงคะเนี่ยร้านเปิดแต่5โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่งครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยแบบนี้ครับแล้วก็มีอะไรดีๆมามอบด้วยใช่ไหมคะครับผมวันนี้นะคะทางร้านมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกให้คุณผู้ชมด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามานะคะว่าสไตล์การตกแต่งของร้านนะคะเป็นแบบไหนค่ะมีให้เลือกนะคะพิมพ์1ค่ะแบบโมร็อกโกพิมพ์2แบบจีนนะคะหรือว่าพิมพ์3นะคะแบบสไตล์อเมริกันค่ะส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมี3ใบค่ะ3ใบมีคำตอบอยู่3ข้อโมร็อกโกข้อ1ข้อ2จีนข้อ3อเมริกันสไตล์เมื่อกี้คุณบอลบอกไปแล้วง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยนะคะอ่ะส่งมาร่วมสนุกกันแล้วจะได้มาในบรรยากาศแบบนี้อาหารอร่อยอร่อยรสรสแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอลมากค่ะที่มาแนะนำอาหารดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับว่าแต่
ฉันกินของหวานแล้วนะ Talking to youร้านจาบาล่ามอบกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า500บาทสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านเพียงตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าการตกแต่งของร้านเป็นสไตล์ไหนพิมพ์1สไตล์โมร็อกโกพิมพ์2แบบจีนหรือพิมพ์3แบบอเมริกันสไตล์ส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะกิฟต์ไวเชอร์มีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ